และนี่คือ Minecraft Seed ที่โคตรน่ากลัวและคุณต้องห้ามท้าทายมันเริ่มต้นด้วย Seed Living Ocean หรือที่แปลเป็นไทยว่าทะเลมีชีวิตเขาเขียนเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในแมปนี้เนี่ยได้โปรดระวังเขาอะได้สร้างโลกขึ้นมาเว้ยแต่ว่าในทะเลอะเต็มไปด้วยการเจเนเรตที่น่ากลัวแล้วก็เขาเขียนต่อว่าฉันไม่แน่ใจแล้วก็แบบบลา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 เหมือนโดนไวรัสแล้วก็มีหลักฐานฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลักฐานหน่อยและนี่คือคลิปหลักฐานครับความยาว2นาทีเห็นป่ะคุณผู้ชมเขาใส่ Seed Living X Ocean เว้ยแล้วเขาเข้ามาในโลกแล้วเว้ย what เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมอันนี้โคตรแปลกเลยเว้ยผมเล่นมาครับมามากกว่า7ปีได้แต่ว่าไม่เคยมีหมู่บ้านที่สปอนกลางน้ำอย่างนี้เลยเว้ยแถมไม่มีชาวบ้านด้วยอันนี้โคตรมหัศจรรย์เลยเรื่องแปลกมากแล้วไงต่อไอ้หมอนี่ก็เดินไปเรื่อยๆฮะสำรวจหมู่บ้านนี้เข้าไปดูเจออะไรไหมมีอะไรแปลกๆป่ะเว้ย what เดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคิดกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ผมจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีบ้านอยู่เว้ยแล้วอยู่ดีๆบ้านมันหายไปตอนไหนโอ้ my god แล้วเป็นหลุมเหมือนแบบโดนดูดอะไรวะเนี่ยแปลกจริงครับคุณผู้ชมแล้วไงต่อคือเขาพยายามหาหลักฐานลงไปดำน้ำใต้น้ำเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยจะบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดีนะเว้ยไอ้เจ้าฟองอากาศเนี่ยมันยังไม่หมดแต่ว่ามันโดนดาเมจแล้วคือเข้าใจไอ้ทรายนี่โดนดาเมจหรอหรือยังไงฮะแล้วมันมีเรือได้ยังไงเอาละผมไม่รอช้าฮะผมขอเข้าไปสืบความจริงนะตอนนี้โดยใช้ซีดนี่เลยคุณผู้ชมครับและถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วไปดูกันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรแล้วเราเข้ามาในซีดของ Living Ocean แล้วฮะแต่ที่แปลกเลยก็คือเราไม่ได้เกิดตามตำแหน่งหมู่บ้านในคลิปเราอยู่ในหมู่บ้านปกติเลยเว้ยเป็นหมู่บ้านปกติก็มีชาวบ้านปกติด้วยโย่แต่ว่าข้างหน้าเราคือทะเลหรือว่าเราต้องบินไปหาเองหรอมันค่อนข้างแบบไม่เหมือนในคลิปเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างแปลกนะเว้ยเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูดิทะเลมันจะมีชีวิตได้ยังไงถูกต้องไหมมันเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่าไม่เคยจะมีเกิดขึ้นในMinecraftเลยนะเว้ยโยคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปสิผมว่ามันมีอะไรอยู่ตรงเมื่อกี้นะไอเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูใกล้ๆดิโชว์วมันก็ปกติเฮ้ยดูผมตาฝาดโอ้เกิดอะไรขึ้นกับซีนนี้เนี่ยจะบอกนะว่ามันเริ่มเอาเราแล้วหรอมีน้องเขียวอยู่ตรงนู้นด้วยโอเคผมว่าเอาละเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านกลางทะเลก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าอุ้ยต้องทางนี้แน่เลยถ้างั้นแต่สิ่งที่ผมอยากทําอย่างแรกเลยก็คือในคลิปเนี่ยคือเขาเหลืออยู่2ฟองอากาศหายใจใช่ปะแล้วเขาโดนดาเมจก่อนหน้านานด้วยผมอยากจะลองดูโอเคผมลองเกมโหมด Survival ดูนะฮะเราต้องให้เหลือฟองอากาศอยู่2หัวใจใช่ไหมเราจะโดนดาเมจโอเคโดนดาเมจหรือเปล่าสองหัวใจเฮ้ยเราไม่โดนดาเมจเฮ้ยโดนอยู่ไอ้นี่ไงฮึบฮึบขึ้นก่อนโอ้ไม่เว้ยวอตตะกี้ที่ผมจำไม่ผิดมันไม่มีเรืออยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอครับคุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าผมตาฝาดแล้วแหละตอนแรกหรือมันมีอยู่แล้วมันก็ไม่มีทรายสีแดงไม่ใช่หรอทำไมมันถึงมีเรือตรงนี้ได้เนี่ยค่อนข้างงงนะฮะเดี๋ยวเราสำรวจดูหน่อยเรือปกติวิสตักเจอบล็อกมาได้ยังไงไหนขอลองดูกล่องก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยใครอยู่ด้านหลังต้นไม้ต้นนี้ฮัลโหลอ้าวสวัสดีนะเอ็งมาได้ไงเนี่ยต้องถามว่าเอ็งอยู่เรือลำนี้นานแค่ไหนแล้ววะเพื่อนอะไรวะเพิ่งเข้าเกมมาแล้วก็ไปอยู่ไหนเนี่ยใช่หรอเกิดอยู่ตรงนี้เลยหรอใช่เอ็งอยู่นี่ตลอดเวลาเลยหรอเพื่อนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนอกจากเรือที่ผมว่ามันเกิดตามสปอนแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นเองแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นไบโอมใหม่หรอตรงนี้มันไม่มีน้ำอ่ะนั่นสิปกติมันต้องมีน้ำไม่ใช่หรอตอนแรกผมเห็นเป็นน้ำปกติ 100% เลยเว้ยหรือว่า Living Ocean มันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนเราอยู่หรอหรือว่านี่มันไม่ใช่โอเชียนเราลองกด F3 ดูได้ไหมโอ้มันเป็นไอ้นี่เว้ยวอร์มโอเชียนแต่มันไม่ใช่โอเชียนปกติว่าเราต้องแสลนไบโอมแล้วหาโอเชียนเว้ยนี่ผมว่าต้องไปอันนี้เว้ยคุณผู้ชมอู้เราต้องไปมากกว่า 2,000 บล็อกแน่เลยแสดงว่าเป้าหมายเราวันนี้คืออาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าครับตอนนี้นี่คือผมเดินทางมาไกลมากๆครับแต่ว่ายังไม่เจออะไรเลยเว้ยแป๊บนึงนะไอ้ฟ้าถ้ากูลองย้อนกลับไปที่ evidence ดูหลักฐานถ้าเราลองดูสังเกตสภาพแวดล้อมเว้ยมันเหมือนเป็นน้ำที่แบบเป็นน้ำใสๆใช่ครับเป็นน้ำใสๆเว้ยแต่ว่าถ้าเราลองมาดูในตัวเกมเราตำแหน่งที่เราอยู่อ่ะไอ้ฟ้ามันเป็นน้ำแบบดาร์กบลูใช่ปะมันไม่ใช่น้ำใสเราต้องหาน้ำที่มันใสๆเว้ยไปหาน้ำใสจากไหนอ่ะก็เดินไปเรื่อยไงเพื่อนเดินไปเรื่อยจนเจอน้ำใสโย่วอตไอ้ฟ้ามึงเจอก่อนนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่คือเ
บินมาเจอแต่แบบว่าดูดิมีจังเกิลแล้วก็มีดาร์กโอ๊กในเกาะเดียวเนี่ยว่าแต่ปกติถ้าตามวิกิพีเดียไมน์คราฟต์แล้วไบโอมจังเกิลมันต้องแบบอยู่เป็นแบบขย่อมขย่อมคือมันต้องใหญ่ๆไม่ใช่หรอเออนั่นดิแต่ว่าอันนี้โอ้ my god แล้วที่มันน่าแปลกเลยก็คือมันอยู่ระหว่างน้ำดำกับน้ำใสเออว่ามันผ่าครึ่งกันเลยแล้วเป็นเกาะอีกอ่ะเว้ย what โอเคอันนี้คือเริ่มหลอนละเริ่มหลอนจริงเริ่มหลอนจริงอันนี้เราว่าแต่เราตามหาหมู่บ้านนะเว้ยถ้าเราไม่เจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านมันต้องอยู่น้ำใสโอ้ my god ไอ้ฟ้ามันมาดูเห็นหมู่บ้านข้างหน้าไหนวะไม่เห็นเลยลองเดินไปเดินไปโอ้ไหนขอลองเอ้ยทำไมมันมีหมู่บ้านกลางน้ำแล้วรอบนี้เป็นน้ำดำเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะพูดถึงการใช้ชีวิตไม่มีวิลเลจเจอสักตัวตาหมดแล้วจมน้ำตายเนี่ยสักคนเลยเหรอเดี๋ยวขอลองสำรวจดูหน่อยเฮ้ยพิเศษซะมีปลาเลยปลาขยะขยะหรือว่ามันคือเศษปลาตายวะเนี่ยสองอย่างเลยเหมือนเพิ่งมีคนมาอยู่อ่ะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมผมมีไอเดียถ้าเกิดผมลองslash locate structure villager oh my godเดี๋ยวตอนนี้คือเราอยู่หมู่บ้านใช่ไหมแต่ว่าทำไมมันขึ้นว่าเราห่าง 2,000 บล็อกเลยวะแต่ว่านี่ก็คือหมู่บ้านมันคือหมู่บ้าน 100% ด้วยแต่ว่าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดคือ 2,000 บล็อกใช่เพื่อนเดี๋ยวหรือว่านี่มันไม่ใช่หมู่บ้านเพื่อนโอ้ไม่แน่ใจแล้วผมขอลองอยู่ในกระจกนี้แล้วขอลองแบบสังเกตการณ์ไปเรื่อยๆรอติดตามท้ายคลิปแล้วมาดูว่าหมู่บ้านกลางน้ำนี้มีอะไรรออยู่กันแน่และสิ่งที่น่าสลดสยองที่สุดในโลก Minecraft สำหรับมอนสเตอร์ตัวใหม่Corrupted Warden อย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องหาตำแหน่งของ Ancient City ฮะผมไปใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า Locate Structure แล้วก็ Ancient City ฮะเดี๋ยวนี่เราเกิดตำแหน่งใกล้ๆกับ Ancient City เลยเหรอแค่63บล็อกเองแต่ก่อนเราจะลงไปดูกูขอถามความเห็นมึงหน่อยเพื่อนมึงว่ามันมีไหม Corrupted Warden New Entityตี้สุดหลอนอ่ะกูว่ามันน่าจะมีนะมีเหรอเออมันอาจจะเป็นเรื่องที่ปายครับปกปิดเราใช่เหรอสาเหตุที่มันสร้างวอร์เดนมาเพราะว่าวอร์เดนนั้นเคยมีเรื่องน่ากลัวโมจังเลยพยายามสร้างวอร์เดนขึ้นมาจริงๆเพื่อหลอกเราว่าวอร์เดนไม่ได้น่ากลัวโอเคผมว่าผมขอเกมโหมดสเปกทีฟแล้วก็ลงไปเลยดีกว่ามันน่าจะไม่มีมั้งเรื่องจริงหรือมันคือเรื่องจริงเรื่องปลอมไม่แน่ใจอุ๊ยแป๊บนึงนะเหมือนผมเห็นเอ็นชิซิตี้อยู่ข้างล่างว้าวเนี่ยวันเดอร์ซิตี้มันใหญ่น่าดูเลยอะเนี่ยลองดูดีแล้วใหญ่ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าผมไม่ได้แบบคาดหวังว่าเราจะเจอเอ็นเชียร์ซิตี้ได้ไวขนาดนี้นะเว้ยแต่ในเมื่อเราเจอแล้วเราไปดูหลักฐานแรกกันเลยครับและภาพนี้คือหลักฐานฮะเป็นหลักฐานที่เพิ่งพบเจอเร็วนี้เลยเว้ยเป็นข่าวลือที่พูดเอาไว้ว่าเกี่ยวกับวอร์เดนคอร์รัปต์ถ้าเราสร้างสตรัคเจอร์แบบนี้มีโอกาสที่คอร์รัปต์วอร์เดนจะจุติขึ้นมาผมขออนุญาตมาเริ่มสตรัคเจอร์เลยโดยใช้บล็อกที่มีชื่อว่าคือเชลลิงเกอร์ผมไม่มั่นใจนะฮะว่าถ้าเราทำแบบในรูปเลยมันจะจุติได้จริงหรือเปล่าเราต้องวางเลสโตนอย่างงี้ฮะสลับฟันปลาไปเฮ้ยอันนี้มันเหมือนเป็นวงจรอะไรบางอย่างเลยเพื่อนคิดเหมือนกันเลยเว้ยแต่กูรู้สึกว่ามันดูแบบเฟกนิวยังไงไม่รู้ไม่แต่อาจจะเป็นจริงก็ได้นะเพราะมันแบบเป็นแบบสิ่งที่โมแจงมันซ่อนไว้ใช่ป่ะล่ะเราก็ต้องเข้าคอมมานด์อะไรเงี้ยโอ้ไม่ตกใจมันคือเสียงจากไอ้นี่เหรอเสียงจากไอ้นี่แหละมันเรียกวาเดนมาเว้ยถ้าเกิดว่าผมลองวางปั๊บแล้วหลังจากนั้นนะเราจะวางอันนี้ด้วยเอาเลยไปฟ้าเอาเลยดิ3 2 1ปั๊บโอ้ my god ขอบมันเริ่มทำงานเกิดอะไรขึ้นไหมนั่นดิไม่มีว่ะซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่มีอะไรดิไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ยเสียงมันเริ่มน่ากลัวนะใช่แสดงว่าวาเดนเคยใกล้เข้ามาแล้วไงแต่นอกจากวาเดนก็มีอะไรปะวาเดนไม่เกิดเลยแฮะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกนะวาเดนก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะ what อะไรวะมีวาเดนเหรอวาเดนเหรอวาเดนไหนวาเดนจอมืดจอมืดอ่ะเอ้าจอมืดเหรอเว่ยนมอะไรวะไม่เห็นอะไรเลยจอปกติเพื่อนฮะจอเองปกติเหรอเออจอปกติแล้วเองปกติได้ยังไงวะตะกี้นี้จอกูเต็มไปด้วยความมืดนะเว้ยกูปกติมากๆเลยเว้ยเพื่อนงั้นไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าความพยายามครั้งแรกเราจะล้มเหลวแต่ผมยังมีอีกหลายวิธีให้เราได้ลองทำเว้ยไปดูต่อไปดีกว่าครับและความพยายามครั้งที่2ครับอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นข่าวลือเกี่ยวกับประตูเนเธอร์ที่สร้างจากกรอบของวาเดนอันนี้เว้ยมันสามารถสร้างเนเธอร์พอร์ทัลได้แต่ว่าวิธีการสร้างอันนี้จะดูแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้คำสั่งนี้เข้าไปครับคุณผู้ชมป๊าบยาซึ่งเนี่ยคือการไปเนเธอร์โดยอยู่ในเอเชียซิตี้ขอเข้าไปดูเลยกันนะฮะเผื่อเจอวาเดนยับ
นไงเหนียวเพื่อนเว้ยวัดหรือว่าเราต้องมีวาร์เดนเอาวาร์เดนมาทําการวาร์เดนวางไว้อย่างงี้แล้วก็วางไว้ตรงลาวาตรงนี้เป็นอะไรอยู่ในเดเทอร์เนี่ยมีวะเอ๊ะมันก็ไม่ทําอะไรเลยถ้าเราลองข้าวมันดูเกิดคอร์รัปอะไรมั้ยปกติวาร์เดนมันไม่ควรอยู่ในเนเธอร์เว้ยเฮ้ยลองตรงนี้ลองคิวดูไม่ว่ะอย่างดูปกติเลยมันก็เหมือนนรกปกติเลยเว้ยผมว่าเราอาจต้องลองกลับไปดูเพื่อตรวจสอบว่าในนรกปกติมันมีหรือเปล่าเฮ้ยแป๊บคุณผู้ชมลองย้อนคลิปไปแล้วปรับคอมเมอร์เรลเป็น 0.25 ดูตะกี้นี้ผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดผมเห็นว่ามันมีวาร์เดนเกิดอยู่ตรงนี้แล้วมันกลับเข้ามาเรามันก็หายไปแล้ววอทคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมปะว่าผมไม่ได้ตาฝาดนะเว้ยตาก็ไม่มีแล้ววาร์เดนตรงนี้เกิดปกติแต่มันไม่ใช่วาร์เดนหน้าตาแบบปกติวอทไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมว่าวิธีนี้เนี่ยเราจะล้มเหลวหรือผิดพลาดได้แต่ผมยังมีอีกหลายวิธีให้เราได้ลองเว้ยและนี่คือความพยายามครั้งที่3ครับรอบนี้เนี่ยมีข่าวลือไว้ว่าการจะเกิดคอร์รัปได้เราต้องให้มันคอร์รัปกับวิเทอร์เว้ยอ๋อรวมร่างกันอ่ะนะใช่ซึ่งเท่าที่ผมใช้ประสบการณ์เล่น Minecraft มามากกว่า7ปีนะเว้ยไม่มีอะไรสามารถทำให้วิเทอร์นั้นตายได้จากมอนสเตอร์เว้ยงงปะไม่งงคือมอนสเตอร์ไม่สามารถฆ่าวิเทอร์ได้แน่นอนอ่ะถ้ามันรวมร่างกันนี่มันจะแบบยังไงอ่ะวาร์เดน3หัวเฮ้ยลองดูปะเฮ้ยลองดิ3 2 1ตั้ง What เฮ้ยว่าโคตรเท่เลยเพื่อนอันนี้มันดูน่าสีเสียนแล้วก็ดูเท่ในเวลาเดียวกันโคตรเท่เลยแต่ได้มันรวมร่างกันหรอมันมีห่างด้วยดูดิอุ้ยเท่อันนี้ถือว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่แบบคอร์รัปออกมาแต่มันก็เราได้เห็นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับงั้นแสดงว่าวิเทอร์อาจจะไม่คำตอบนะฮะเราต้องไปหาคำตอบที่มันลึกกว่านี้ซึ่งรอบนี้ผมมีไอเดียใหม่ผมจะเอาหัวของวิเทอร์ออกมาแล้วตามด้วยบล็อกสกูร์เอ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้ว่าเพื่อนเอาฐานเป็นเลยบล็อกอดีแล้วก็ผัวเป็นวิเทอร์เหรอ3 2 1มันจะรวมร่างกันแล้วออกมามันจะเป็นไปได้ได้ยังไงวะไม่ใช่อันนี้ไม่แปลกแสดงว่าวิเทอร์คอร์รัปวอร์เดนอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนที่หาข่าวลือกับอันนี้มาเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลหรือหลักฐานมาจากไหนนะเว้ยเราพิสูจน์แล้วเราไม่พบอ่ะใช่ซึ่งผมก็อยู่ในเอ็นเชียร์ซิตี้ที่ขนาดใหญ่มาคือมาแถมวอร์เดนก็ไม่เกิดสักตัวเลยด้วยเอาหน้าเพื่อนเพื่อนทำไมผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าผมลองกินนมดูงำเอ้าไม่หายเอากินนมไม่หายเสียงอะไรอย่างไรไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินอ่ะ What เอาอีกแล้วถ้าผมลองมองไปอีกทีนึง What อะไรวะผู้ใครมันเจออะไรผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมผมเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าผมตะกี้นี้แบบหนึ่งหัวไปโอ้ my god คุณผู้ชมผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนทุกครั้งที่จอผมกระพริบมีวาร์เดนอยู่ตลอดเวลาและถ้าคุณมองไม่ทันลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเราเป็น 0.25 ดูแล้วดูว่าผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนผู้ใหม่เรื่องนี้มันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยและซีด4เซียนอันต่อมาก็คือซีด23121769อันนี้เขาบอกว่าฉันบ้าหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติกับกล่องในซีดนี้ผมขอดูหน่อยสิเขาก็ขุดเหมืองไม้ครับปกติเจอถ้ำแล้วก็เจอไอ้นี่ฮะสตรัคเจอร์เหมือนเป็นเจอเหมืองในถ้ำก็ปกติป่ะอ่ะเจอไม้พวกนี้เหมือนปกติแล้วไงต่อเขาพยายามปากลัวเหรออ่ะฮะเว้ยวัดทำไมเขาเจอไม้ค่าที่ไม่มีกล่องในรถอะปกติมันต้องมีกล่องไม่ใช่เหรออ่ะฮะเขาไปขุดเหล็กแล้วไงฮะขุดเหล็กปกติเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเลยก็อยากก็ดูปกตินี่ก็เหมือนลงวัดว้าวโยกลับมาได้ยังไงเอ่ยฮะแล้วมีของด้วยวัดแล้วไงต่อเอ้ากลับมาแล้วกล่องมันเคลื่อนที่เองเหรอโอ้ไม่วัดมันไม่ควรจะใช่เรื่องจริงไงเนี่ยอ่าแล้วไงหากล่องไม่เจอพยายามหากล่องอยู่แอบหลังกล่องหลังโอ้บายวัวคุณผู้ชมดูเห็นป่ะกล่องมันฆ่าเพลเยอร์เว้ยแล้วถ้าคุณผู้ชมถามความคิดเห็นผมนะฮะผมต้องบอกเลยว่ากล่องสีแดงที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันมีแค่กล่องคริสต์มาสด้วยโอ้คิดอ๋อใช่ใช่ตอนแบบวันคริสต์มาสมันจะ
เปลี่ยนกล่องไมค์ครับเป็นสีแดงใช่เว้ยแล้วมันไม่มีทางที่จะแบบฆ่าเราได้หรือทำร้ายเราได้แน่นอนกล่องสีแดงก็คือกล่องแห่งความแบบของคริสต์มาสของซานต้ากล่องของเด็กดีเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องนี้อ่ะมันคือเรื่องปลอมผมต้องหาของไปลงเหมืองครับและตอนนี้เราอยู่ในเหมืองรถไฟแล้วนะฮะคุณผู้ชมสิ่งแรกเราต้องทำเลยก็คือเราต้องหากล่องแล้วก็ไมค์คาสเอเยลแมนเออตายซะเฮ้ยนี่ไงเจอกล่องแล้วแป๊บนึงนะแอดสเกลตันก่อนเฮ้ยเอ้าสู้กันเองเฮ้ยวะมอนสเตอร์สู้กันเองเออเรียบร้อยนี่ฮะเราเจอไมค์คาสเฮ้ยทำไมค่ะอันนี้ไม่มีกล่องว้าอันนี้มีของแต่อันนี้ไม่มีของเอ้าอันนี้มีของแต่อันนี้ไม่มีของเก็บของเก็บของให้เรียบร้อยเราต้องหากล่องใช่ไหมใช่กล่องอุ๊ย what วายเองตกใจดูว่ามีเลือดเสียงนี้เหมือนมีมอนสเตอร์อยู่ขอสำรวจดูหน่อยเว้ย what ตัวนี้เหมือนเป็นสปาวเนอร์โอ้ยสปาวเนอร์แบงค์มูเมนต์ช่วยกูด้วยมันจะฆ่ากูแล้วกูจะตายเลยเว้ยเพื่อนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ของมีกล่องทำไมมีเค้กมีกล่องเดี๋ยวกล่องอันนี้มันดูปกติป่ะเนี่ยปกติเอ้ยมีไมค์คราฟด้วยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เหมืองรถไฟอันนี้เนี่ยมันดูเล็กเกินไปว่ะต้องหาที่มันใหญ่กว่านี้แน่นอนนะคุณผู้ชมหาต่อไปดีกว่าเหมืองต่อไปดีกว่าถ้าไปทางนี้นะผมว่าโอ้โหไปอะไรเนี่ยอย่ามองไปก่อนไปก่อนโยวอดผมว่านี่คือเหมืองรถไฟเป็นสมัยเก่าเลยป่ะเนี่ยเหมืองรถไฟมันกว้างขนาดนี้เลยบ่เดี๋ยวมันไม่ใช่เหมือนเหมืองที่มันแบบสปอนมาตามธรรมชาติแต่มันเหมือนกับมอนสเตอร์โหไปนั่นระวังมอนสเตอร์มันมาได้ไงเนี่ยไอ้ป้าช่วยด้วยระวังเพื่อนแมงมุมพิษมาจากไหนผมมั่นใจว่าที่นี่ไม่มีสปาวเนอร์นะเดี๋ยวขอรอสำรวจดูมันใหญ่มากผมว่านี่แหละอาจจะเป็นคำตอบเหมือนในคลิปเป๊ะเลยพูดใหญ่อ่ะแล้วมันมีรถไฟป่ะWhat is that? ทำไมเลสโตนมันเยอะจังนั่นเดียวไปตรงนี้มีแต่เลสโตนอะแล้วสิ่งที่ผมสงสัยเลยก็คือทำไมไม่มีไมคาสเลยว้าเพิ่งสังเกตมันไม่มีรถไฟเลยอะไมคาสก็ไม่มีรถไฟก็ไม่มีกล่องก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่รางว่าต้องมีWhat เลสโตนหายไปไหนครับคุณผู้ชมเอ้าเมื่อกี้มันยังมีดิเฮ้ยหรือว่าเราหลงทางเหรอหลงทางได้ไงอะมันไม่มีอะไรให้หลงเลยนะไม่นะผมว่าเราก็ไม่น่าหลงทางนะก็แน่ทางออกเนี่ยนั่นดิอันนี้ผมเริ่มงงแล้วว่ะเดี๋ยวขอลองขึ้นไปกลับไปดูใหม่ๆก่อนว่าไปทางไหนเนี่ยกล่องไมค์คาสก็ไม่เจอเว้ย what ทำไมมันมีเบลมีระฆังตรงนี้ไม่นอกจากระฆังแต่ตรงนี้มันเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างต้นไม้เออเหมือนแบบมีคนเคยอยู่ที่ตรงนี้What? มีรูปภาพด้วยเหมือนบ้านเลยแป๊บนึงนะผมว่าผมสงสัยเกาะด้านบนนั้นว่ะขึ้นไปดูไหมเออขุดบล็อกก่อนขึ้นไปดูสำรวจให้เรียบร้อยผมว่าผมไม่เกมโหมด survival แล้วผมเกมโหมด creative เลยดีกว่าเพื่อความไวนะฮะความไวในการสำรวจของเราเกมโหมด creative คุณ creative แล้วมึงไม่มีเคลื่อนวะลืมโยคุณผู้ชมผมบอกได้เลยนะครับว่ารถไฟ 100% ที่ผมเล่นไมค์คาร์ดแล้วเข้าเหมืองรถไฟเนี่ยเราไม่เคยเจอรถไมค์คาร์ดปกติอย่างนี้แน่นอนเว้ยใช่โอ้ใจเย็นเพื่อนดีเพื่อนโอ้ my god ใจเย็นดิอะไรเนี่ยมันไปแล้วล่วงเลยอ่ะทำไงให้มันมีกล่องเกิดขึ้นไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนนะต้องเสกเองไหมเอ้ยโอเคครับผมหยิบไมค์คัสมาก่อนนะไมค์คัสวิดเชดโอเคเราเอาไปซักตรงนี้ถ้าคือตาแบบตามในคลิปเลยก็คือเราต้องเอารถลงไปอย่างนี้เว้ยเพื่อลงไปข้างหน้าตรงนี้นะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าไอ้เจ้ากล่องสีแดงเอาละทำการวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทำการวิ่งมายังยิงยาวมากเปล่าเย้ไปแล้วเจสเซอร์ตึบตัวบางล่างแล้วตอนนี้คือเราต้องดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยโยวัดไฮมอนสเตอร์มันเยอะขนาดนี้นี่นั่นเองมันเดี๋ยวมันเพิ่มจำนวนแป๊บนึงนะผมว่าผมลองแลนดิ้งยาไอ้สมาร์ทปั๊บอะไรวะเอ๊ะฮัลโหลเอาบอเตอร์หายแต่สิ่งสำคัญเลยคือเจ้าหมอนี่ปกติไม่มีดาเมจไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรเลยใช่แล้วกล่องสีแดงอยู่ไหนเอ่ยไอ้กล่องสีแดงกล่องคริสต์มาสโอ้ตลกละผมว่าบางทีเรื่องนี้อาจจะแบบเรื่องแต่งขึ้นมาก็ได้นะฮะเราไม่น่าไปเชื่ออะไรไร้สาระเลยไปดีกว่าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณหมู่บ้านกลางทะเลรอมาตั้งนานนะฮะแต่สรุปเลยก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมเหมือนว่ามันพยายามให้เรานั้นต้องสำรวจเองมากกว่าแน่นอนเลยนี่เราแช่ได้นะมาตั้งนานอ่ะไม่มีอะไรออกมาเลยบ้านหลังนี้คือปกติครับมีแอปเปิ้ลได้กินวอดเดียวฮะใครมาทิ้งสาหร่ายวอดมันสาหร่ายทะเลมาเกยตื้นเปล่าวอดเหมือนโอ้ทำไมไม่มีรูข้างล่างรูอะไรวะเนี่ยไม่เหมือนกระโดดไป
ขาชอบลองเข้าไปดูเป็นไงมันมีทางไปต่อเพื่อนมันมีทางไปต่อหรอก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรนี่มันหลอกเราหรือเปล่านั่นสิผมว่าโอ้วัดอะไรเกิดอะไรขึ้นวัดเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเกมมันกระตุกแบบไม่มีสาเหตุเดี๋ยวบอกเพื่อนด่วนข้ามมาด่วนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเอ้าอะไรวะหมู่บ้านหายไปไหนเอ้าไม่ใช่มีเศษซากหมู่บ้านหายเดี๋ยวมันก็มีเศษซากหมู่บ้านดิแต่หมู่บ้านหายหรอผมบินขึ้นไปดูสูงใช่หมู่บ้านหายเว้ยเดี๋ยวหรือว่าในหลุมนี้มันหาเราถ้าเราเข้าไปใหม่หมู่บ้านจะกลับมาหรือเปล่าโอเคเข้าไปไม่กลับมาเฮ้ยเอาวัดไอ้เรือมาเพื่อนเรือมาทำไงอ่ะออกเราไม่ได้อ่ะเราถูกฆ่าสกอร์ศูนย์เพราะเรืออย่างนั้นเหรอเรือฆ่าเราตายเรือโดนเรือทับตายโอเคและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าหลอนเป็นระดับต้นๆที่ผมเคยทำมาเลยแล้วถ้าคุณอยากหลอนและอยากรู้ว่ามีอะไรสิ่งที่มันหลอนมากกว่านี้จิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับ